สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนำรถกระบะป้ายแดงถวายวัดหลังจากมาขอพรไอ้ส้มฉุนเมื่อวันที่29มกราคมที่วัดทรงเสวยนายวุฒิชัยเจริญศรีนักธุรกิจเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทชื่อดังเมืองชัยนาทได้นำรถกระบะมาถวายให้กับทางวัดหลังจากมาขอพรจากไอ้ส้มฉุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังประจำวัดแล้วกิจการสามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิดที่หลายต่อหลายกิจการต้องปิดตัวลงแต่ธุรกิจของนายวุฒิชัยสามารถแผ่พ้นมาได้และกลับมาเติบโตลูกค้าจองที่พักเข้ามาจำนวนมากอย่างรวดเร็วทำให้เชื่อว่าเป็นเพราะพรจากไอ้ส้มฉุนที่ทำให้กิจการของตนเองสามารถยืนหยัดอยู่ได้จึงซื้อรถกระบะป้ายแดงมาถวายเพื่อให้ทางวัดได้ใช้ในกิจของสงฆ์และที่พลาดไม่ได้หลังจากการส่งมอบรถคนที่ศรัทธาไอ้ส้มฉุนก็พากันส่องเลขทะเบียนรถที่นำมาถวายทั้งถ่ายรูปเก็บไว้และส่งต่อให้กับเพื่อนๆ เพราะมั่นใจว่าไอ้ส้มฉุนจะให้ถูกเหมือนครั้งก่อนๆซึ่งเลขทะเบียนรถป้ายแดงก็คือ1341ฟังอีกครั้งนะคะ1341ค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ